ากันต่อกับนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยนะคะดิจิทัลวอ l เล็ต0 0 0่บาทค่ะที่หลายฝ่ายบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่า คืบหน้าที่ไม่คืบหน้าฟังแล้วอย่าเพิ่งงงนะคะคุณผู้ชมเพราะถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์ต่างๆตั้งแต่ท่านนายกเศรษฐานะคะเข้ารับตำแหน่งประกาศชัดเจนว่าเริ่มแจกเงินได้ช่วงปีใหม่นะคะ2,567ก่อนที่จะมาประกาศอีกครั้งว่าน่าจะทันช่วงหนึ่งกุมภาพันธ์2,567ซึ่งทนาตอนนี้ก็เลดมา17วันแล้วอ,อันนี้คือความชัดเจนล่าสุดนะคะพาคุณผู้ชมไปย้อนไทม์ไลน์กันหน่อยไล่เรียงมานับตั้งแต่ ประกาศนะคะว่าจะเริ่มได้ดีเดย์แจกเงินเข้ากระเป๋าถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงโครงการดิจิทัลวอลเล็ค่ะ1,000 0บาท จะได้รับแน่นอน1กุมภาพันธ์2,567อันนี้นายกเศรษฐาประกาศไว้นะคะ5กันยายน2,566ต่อมา11กันยายน2,566ท่านนายกก็ตั้งโต๊ะแถลงนโยบายนี้แล้วก็ประกาศว่าต้องใช้เงินประมาณ5,60,000ล้านบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เรียกว่าจัดเต็มในโครงการแจกเงินหมื่นที่เราพูดถึงอยู่นี้นะคะประกาศหลักเกณฑ์ย้ำตอนนั้นก็คือแจกเงินเติมเงิน1 0,000บาท ให้กับคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปรัศมีที่ใช้ 4กิโลเมตรต่อมาค่ะ10พฤศจิกายนปี2,566มีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลบ a l เลตนัดแรกออกมานะคะทีนี้ตรงนี้เริ่มมีประเด็นเป็นข้อสังเกตและเริ่มมีการตั้งคำถามแล้วเพราะครั้งนี้มีการเปิดเผยว่า560,000ล้านที่เป็นงบประมาณที่รัฐบาลประกาศไว้ถแถลงต่อรัฐสภาบอกจะใช้จากงบประมาณแผ่นดินแต่พอมาทาจริงบอก 560,000ล้านจะกู้สัก500,000ล้านอีก1,000 0ล้านจะเอามาจากงบประมาณนะคะตอนเนื่องมา15กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาไม่กี่วันคุณผู้ชมคะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลบอลเล t หรือว่าบอดใหญ่เงินหมื่นที่เราเรียกกันนะคะพอประชุมปุ๊บเสร็จจากนั้นนายกก็ออกมาตอบคำถามนะะักข่าวนายกบอกว่า เราก็ต้องดูทุกอย่างใหม่พิจารณาใหม่ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะระหว่างทางตั้งแต่ประกาศนโยบายนี้มามีข้อท้วงติงมีข้อห่วงใยมีข้อเสนอแนะจากหลากหลายภาคส่วนคณะกรรมการกฤษศดีกา,าแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์เองหรือแม้แต่ปปชสําหรับ 8ข้อเสนอใหญ่จากปปชนะคะจึงเป็นที่มาให้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา2คณะค่ะคือ 1. คณะอนุกรรมการเพื่อป้องกันการผิดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของโครงการ 2. คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและความคิดเห็นด้านต่างๆขณะที่แหล่งข่าวจากบอร์ดดิจิทัลวอลเลตบอกว่าการประชุมมีการพิจารณาข้อกฎหมายทั้งในส่วนที่คณะกรรมการกฤษฎีิกาและก็ปปชซึ่งทั้งสองหน่วยงานนะคะมีประเด็นโดยตรงเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบนายกท่านก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมา2ชุดเพื่อศึกษาความเห็นของปปช1ชุดและศึกษาคาตอบของคณะกรรมการกฤษฎีิการอีก1ชุดมีกรอบการทํางาน3 30วันจากนั้นเดี๋ยวเอาข้อสรุปเสนอต่อบอร์ดใหญ่อีกรอบหนึ่งจะเห็นได้ว่าจังหวะการถอยโครงการดิจิทัลบ l ลต t ของท่านนายกโดยกลับไปโฟกัสในข้อกฎหมายที่ตั้งข้อสังเกตมาโดยคณะกรรมการกฤษฎีิการวมถึงปปชและก็รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การเมืองกำลังมีคลื่นลมนะคะคลื่นลมที่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลได้ค่ะ